สตาร์ต่างแดนซีรีส์โนเกนโนเลิฟเสน่ห์ของความรักหลายรูปแบบบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 15:07 น.เปิดตัวไป2ตอนแรกแล้วซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้โนเกนโนเลิฟทางพรามวิดีโองานกำกับของคิมจองชิกนำแสดงโดยชินมินอาคิมยองแดอีซังอีฮันจียอนกับเรื่องราวของผู้หญิง3คนที่ไม่เชื่อในการแต่งงานการออกเดตและการขอแต่งงานพวกเธอจึงเลือกที่จะแต่งงานแบบชั่วคราวออกเดตแบบมีสัญญาข้อตกลงและเดินเข้าสู่การหย่าร้างเพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินอาชีพและเวลาบทสัมภาษณ์พิเศษ4นักแสดงชินมินอาคิมยองแดอีซังอีและฮันจียอนที่มาพูดคุยถึงบทบาทและการทำงานในซีรีส์โนเกนโนเลิฟเล่าถึงตัวละครของแต่ละคนชินมินอาฉันรับบทเป็นซนแฮยองหญิงสาวที่ไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ทั้งเรื่องรักและงานค่ะเธอไม่กลัวที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของตัวเองเป็นคนซื่อตรงและแข็งแกร่งมากๆฉันก็เลยพยายามแสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างจริงใจแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึกรวมถึงทุกเรื่องในชีวิตของเธอด้วยค่ะคิมยองแดผมรับบทเป็นคิมจีอุกชายหนุ่มผู้ทำงานหนักและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับจีอุกเอาใจใส่คนอื่นมากๆผมจึงพยายามที่จะคิดอะไรให้ลึกซึ้งรอบคอบแบบเขาและพยายามแสดงบุคลิกที่สงบเยือกเย็นของเขาออกมาอีซังอีผมรับบทเป็นบกกยูยอน CEO ของบริษัท KKULBEE ผู้ไม่เคยเปิดใจให้ความรักอย่างเต็มที่การที่ผมจะดูเหมือนประธานบริษัทได้เราต้องปรับลุคมีเสื้อผ้ารองเท้าและแอคเซสซอรี่ที่ดูเนี๊ยบฮันจียอนฉันรับบทเป็นนำจายอนหรือยอนโบราค่ะจายอนเป็นนักเขียนนิยายเรทอาค่ะเธอเป็นคนมีจินตนาการสูงมากแต่ไม่เคยมีแฟนเลยดังนั้นฉันก็เลยพยายามจะแสดงให้เห็นความรู้สึกสดใหม่ของการตกหลุมรักเป็นครั้งแรกของเธอค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้รับบทนี้และประทับใจในซีรีส์ชินมินอาบทที่น่าติดตามค่ะทั้งสนุกดูง่ายแล้วก็แปลกใหม่คิดว่ามันต้องสนุกมากๆแน่ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้มีมิติมากๆมีเรื่องราวภูมิหลังที่น่าสนใจฉันเลยตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฉันแน่ใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าด้วยตัวที่น่าสนใจและเรื่องราวที่ทำให้พวกเขามาเกี่ยวพันกันซีรีส์เรื่องนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆคิมยองแดผมว่าพล็อตเรื่องน่าสนใจมากๆอย่างที่พี่มินอาบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องนี้น่าติดตามมากอีกอย่างคือนักแสดงทั้งหมดนี้ก็ทั้งเก่งหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีมากๆจนผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยเลยครับอีซังอีผมคิดแบบเดียวกับพี่มินอาเลยครับครั้งแรกที่ผมอ่านบทผมได้เห็นความสัมพันธ์และความรักหลากหลายรูปแบบทั้งคู่เดทคู่แต่งงานครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งมาพร้อมกับความรักที่แตกต่างกันออกไปมันเป็นเรื่องราวที่จริงใจและตรงไปตรงมามันโดนใจผมมากๆและนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากมีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้อีกเหตุผลเพราะผมได้ยินว่ารุ่นที่มินอาจจะแสดงด้วยผมก็เลยอยากจะร่วมงานกับเธออีกครับส่วนยองแดกับจียอนก็เคยแสดงด้วยกันผมก็เลยคิดว่ามันคงจะสนุกดีฮันจียอนตอนที่ได้บทมาครั้งแรกฉันมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครของตัวเองเยอะมากเลยค่ะมันเป็นตัวละครที่ลึกลับและเข้าใจยากมากฉันรู้สึกได้ว่าเธอต้องมีเรื่องราวภูมิหลังเยอะมากซึ่งก็ทำให้ฉันยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกอย่างคือฉันอยากร่วมงานกับรุ่นพี่ซังอียองแดและพี่มินอามากๆก็เลยตกลงรับบทนี้ค่ะความรู้สึกแรกที่ได้เจอกันและหลังร่วมงานกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างฮันจียอนในวันอ่านบทครั้งแรกตอนที่พี่มินอาเดินเข้ามาเธอสวยตะลึงสุดๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีคนสวยขนาดนี้อยู่ในโลก
สำหรับพี่ซังอีเราเคยรู้จักกันที่โรงเรียนมาก่อนแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำงานด้วยกันในกองถ่ายรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆส่วนยองแดเราเคยแสดงด้วยกันฉันก็เลยตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเขาในแนวโรแมนติกบ้างอีซังอีความประทับใจแรกของผมต่อทุกคนดีหมดเลยครับพวกเราเข้ากันได้ดีมากแล้วก็สนิทกันได้เร็วโดยเฉพาะผมกับยองแดยังไงความประทับใจสุดท้ายก็สำคัญกว่าความประทับใจแรกใช่ไหมล่ะครับรวมๆแล้วมันเป็นประสบการณ์การถ่ายทำที่สนุกมากเลยครับคิมยองแดผมเริ่มจากพี่มินอาครับผมโตมากับการได้ดู My Girlfriend is a Gumiho ตอนสมัยยมปลายจำได้ว่าตอนที่ได้ดูผมรู้สึกว่าว้าวทำไมสวยขนาดนี้นะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาผมเป็นแฟนคลับเธอมาตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ทั้งสนุกตื่นเต้นส่วนพี่ซังอีเขาเป็นพี่ชายที่ผมชอบมากๆเขาทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยส่วนจียอนเราเคยทำงานด้วยกันมาก่อนผมจำได้ว่าตอนนั้นทีมนักแสดงสนิทกันมากพวกเราคอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดปกติแล้วผมจะเกรงมากในวันอ่านบทครั้งแรกแต่การที่มีเธออยู่ด้วยมันทำให้ผมนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาทำให้ผมรู้สึกสงบนิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับชินมินอาก่อนจะได้เจอคิมยองแดฉันอยากรู้ตลอดเลยค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงตอนแรกจะแก้กางกางเพราะว่าฉันเป็นคนที่อายยองแดก็เหมือนกันแต่ฉันชอบมากที่เขาพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับวิธีการแสดงของฉันและฉันก็พยายามแบบนั้นเหมือนกันส่วนซังอีเป็นนักแสดงที่ฉันชื่นชมค่ะเป็นคนสดใสคิดบวกมากๆฉันดีใจและตื่นเต้นมากตอนที่รู้ว่าเขาจะมาร่วมงานด้วยส่วนจียอนน่ารักมากๆมีชีวิตชีวาตอนที่พวกเราอ่านบทครั้งแรกด้วยกันฉันก็รู้สึกได้ถึงเคมีและเสน่ห์ของตัวละครแต่ละตัวความรู้สึกแรกของฉันตอนได้เจอทุกคนมันดีมากเลยค่ะอะไรที่ซีรีส์เรื่องนี้ต่างจากเรื่องอื่นและผู้ชมต้องติดตามชินมินอาคือการที่พระเอกนางเอกเพิ่งจะเริ่มรู้สึกชอบอีกฝ่ายหลังจากแต่งงานกันแล้วดังนั้นมันเลยกลับกันเพราะความรู้สึกของพวกเขาค่อยๆลึกซึ้งขึ้นแบบช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปฉันคิดว่านี่คือจุดที่น่าติดตามค่ะและหลังจากแต่งงานแล้วเราก็จะค้นพบว่าเรื่องราวภูมิหลังของจีอุกกับแฮยองมันเกี่ยวพันกันในแบบที่น่าสนใจมากคิมยองแดหนึ่งในสิ่งที่โดดคิมยองแดหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นในซีรีส์เรื่องนี้คือบทสนทนามันให้ความรู้สึกสมจริงมากๆทั้งบทพูดและฉากดูเป็นธรรมชาติเหมือนในชีวิตจริงทำให้เรื่องราวเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้นอีกความรักในเรื่องก็ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงมากแสดงให้เห็นแก่นแท้ของอารมณ์ความรู้สึกและผมเชื่อว่าความจริงใจนี้จะโดนใจผู้ชมครับติดตามชมซีรีส์ No Gain No Love ได้ทางพรามวิดีโอทุกวันจันทร์และอังคารทั้งหมด12ตอน สั่งเลือกตั้งใหม่นายกอบจ.ปทุมใน30วันแจงชาญได้ใบเหลืองความผิดไม่ถึงตัวการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 14:48 น.แสวงเผยมติกกต.สั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีใหม่ภายใน30วันระบุใบเหลืองชาญเหตุได้รับประโยชน์แต่ความผิดไม่ถึงตัวเมื่อวันที่28สิงหาคม2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าจากกรณีวันนี้ที่ประชุมกกต.มีมติสั่งจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีใหม่วันนี้ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายก
อบจ.ปทุมธานีใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เห็นชอบประกาศให้ย่นระยะเวลาและงดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งบางประการเช่นการย่นระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งการยื่นเรื่องแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครการงดเว้นการทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งและประกาศการย่นระยะเวลาการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านการย่นระยะเวลาการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่จะต้องจัดภายใน30วันโดยการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จะเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเมื่อถามถึงข้อกล่าวหาจัดเลี้ยงที่ทำให้นายชาญพวงเพชรได้รับใบเหลืองนายแสวงกล่าวว่าหลักการของใบเหลืองเป็นกรณีที่กกต.พบว่าพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตเที่ยงธรรมโดยผู้สมัครได้รับประโยชน์แต่ความผิดตามการกระทำนั้นไม่ถึงตัวผู้สมัครกกต.จึงให้ใบเหลืองหรือสั่งเลือกตั้งใหม่ซึ่งใบเหลืองก่อนการประกาศรับรองผลก็จะใช้ผู้สมัครชุดเดิมทั้งหมดลงเลือกตั้งวันมาแล้วตอบชัดเชียร์บิ๊กแจ๊ดคำรณวิทย์ศึกชิงนายกอบจ.ปทุมธานีด่วนกกต.แจกใบเหลืองไม่รับรองชาญพวงเพชรจัดเลี้ยงจูงใจทำเลือกตั้งไม่สุจริตสั่งเลือกตั้งใหม่บิ๊กแจ๊ดพร้อมเลือกตั้งใหม่หลังกกต.สอยชาญพวงเพชรลั่นคนปทุมธานีรู้ใครเป็นยังไงฟ้องมาฟ้องกลับยักยอกเปิดแชทสอดอไว้เรื่องถึงกัญชัยแล้วเมียพี่เล็กกว่าเดิมบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 9:43 น.ฟ้องมาฟ้องกลับเรื่องยักยอกฟาดสนั่นเรื่องตึกเปิดแชทสอดอไว้เรื่องนี้ถึงกัญชัยแล้วไม่ลั่นเมียพี่เล็กกว่าเดิมคนส่งข้อมูลมาเยอะมากเรื่องประวัติโดนแซะต่างๆนานามายาวนานปมดราม่าเลือดไม่เลิศแฟนใหม่ของแฟนเก่าไม่เลิศตัวเองเลิศกี่โมงทำเอาสอดอสไตล์หรือเส้นได้พิมลดาออกมาฟาดกลับออกมาชี้แจงชัดๆไปแล้วปมว่าไม่เลิศทำไมมูฟออนไวอ่านข่าวสอดอเดือดฟาดกลับไร้ปัญหาแฟนเก่ารักแบบใดทักงี้ทิ้งบอมแฟนใหม่ของแฟนเก่าอ่านข่าวสอดอน้ำตาคลอเปิดใจหลังเลิกไว้ร้องไห้เป็นเดือนเดือนดีใจแฟนคลับกลับมารักอ่านข่าวอุ้ยสอดอสอตายเปิดใจหลังเลิกไว้มูฟออนได้ไวเพราะคนใหม่เขาไม่เลิศล่าสุดเพจดังต่างๆก็แชร์สนั่นเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากกรณีแชทของสาวสอดอกับไว้แฟนเก่าซึ่งสอดอแชทเผย4ข้อกับไว้ดังนี้ 1. ถ้าพี่ไว้จะแจ้งได้โอเคได้ฟ้องกลับเรื่องยักยอกออกโหนกระแสเพราะทนายเก่งติดต่อมาแล้ว 2. ถ้าเมียน้อยพี่จะแจ้งพ.ร.บ.ตอนนี้ทีมทนายตรวจสอบไม่มีตรงไหนที่ได้พาดพิงได้พุ่งเป้าไปที่การอธิบายคำว่าไม่เลิศ 3. เรื่องตึกถ้าจะฮี้เอ็กกับได้ไม่ให้ได้ปกป้องตัวเองเข้าข้างคนของตัวเองโดยไม่มีสติแบบนี้ได้จะฮี้เอ็กกลับบ้างเพราะมันเป็นสิทธิ์ของสอดอสไตล์และ 4. เมียพี่เล็กกว่าเดิมคนส่งข้อมูลมาเยอะมากเรื่องประวัติ